นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมผมจึงเลือกคุณวาลินชินวงศ์หรือชื่อเล่นว่าน้ำเป็นหนึ่งในผู้สมัครส.ส.พรรคสร้างอนาคตไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุผลเพราะคุณน้ำเคยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นกรรมการหอการค้าไทยมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทยที่มีทีมเศรษฐกิจที่กล่าวได้ว่าดีที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทุกพรรคถ้าจะต่อสู้กันในเรื่องอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนผมว่าทีมดร.สมคิดดร.อุตมะสนธิรัตน์เหมาะสมกับสถานการณ์โลกขณะนี้ผมจึงเสนอวารินทร์ชินวงศ์เป็นผู้สมัครส.ส.ของจังหวัดนครศรีธรรมราชผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับ